่อง Health and Beauty Clip กับน้ำมันมะพร้าวชาวเกาะโหหอยทอดผัดไทยไก่ทอดเฟรนฟรายโหเป็นอาหารที่เรียกว่าถูกใจสาวๆหลายๆคนเลยนะคะแต่ว่าถึงจะอร่อยถูกปากแค่ไหนแต่ว่าถ้าเกิดมาพร้อมกับไขมันที่สูงปี๊ดไม่ดีแน่นอนค่ะเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดโรคต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคอ้วนหรือว่าจะเป็นโรคเบาหวานหลอดเลือดอุดตันแล้วก็ยังจะมีโรคต่างๆตามมาเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะหลิงๆนะคะจะมาแนะนำค่ะอาหารที่มีไขมันสูงแต่ว่าไม่อ้วนและที่สำคัญนะคะดีต่อสุขภาพด้วยจะมีอะไรบ้างไปดูกันดีกว่าค่ะเริ่มจากอะโวคาโดค่ะเป็นผลไม้ที่มีแคลอรี่จากไขมันสูงถึง77%แต่ไขมันส่วนใหญ่ที่พบในอะโวคาโดนั้นเป็นกรดไขมันโอเลอิกชนิดไม่อิ่มตัวซึ่งเป็นกรดไขมันที่ดีต่อสุขภาพค่ะต่อมานะคะก็คือแอลมอนด์เป็นอาหารที่มีไขมันสูงมากถึง 49.42 กรัมแต่เป็นไขมันที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพใดๆเพราะว่าเป็นกรดไขมันอิ่มตัวชนิดดีที่ช่วยบำรุงสุขภาพค่ะสุดท้ายนะคะนั่นก็คือนี่เลยน้ำมันมะพร้าวค่ะซึ่งเป็นน้ำมันจากธรรมชาตินะคะไม่มีไขมันทาแล้วก็ทนความร้อนสูงค่ะและยังเป็นไขมันที่สามารถที่จะไปทำทอดๆหรือว่าอาหารต่างๆได้เลยนะคะโดยที่ไม่อ้วนค่ะเห็นไหมล่ะคะแค่เปลี่ยนน้ำมันในการทำอาหารนะคะในมื้อต่างๆก็สามารถที่จะดีต่อสุขภาพได้แล้วค่ะสนับสนุนช่วงโดยชาวเกาะน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ 100% สิ่งดีๆสำหรับคุณ